ทำรายการหรือฉากรายการดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่ม608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่าภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการเคียงบ่าเคียงไหล่ค่ะวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของมายได้มีโอกาสรู้จักกับเขาผ่านทางแอปพลิเคชัน Be My Eyes มายเชื่อค่ะว่าวันนี้ใครก็ตามที่ได้ดูรายการเคียงบ่าเคียงไหล่ของเราจะได้รับประโยชน์และได้รับกำลังใจจากการที่รู้จักกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราคนนี้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปหาเขาพร้อมกันนะคะบ้านแขกรับเชิญกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปหาเขากันนะคะพี่ตะวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญด้านในเลยครับผมขออนุญาตนะคะมายค่ะขอบคุณมาเชิญครับขออนุญาตเข้าห้องนะคะครับผมด้วยความยินดีครับเปิดประตูได้เลยเนาะพี่ตะวันขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ให้มายได้มาเยี่ยมที่บ้านค่ะพี่ตะวันแนะนำตัวสั้นๆให้ผู้ชมรู้จักหน่อยนะคะก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมตะวันวุฒิชัยอิมมานะครับผมก็ปัจจุบันนี้ทำเครื่องประดับ Hand Snake เป็นของตัวเองครับผมเดี๋ยวจะมารู้จักพี่ตะวันมากขึ้นด้วยกันขอถามก่อนพี่มันเริ่มต้นเนี่ยตอนแรกพี่พิการไหมตอนแรกผมเป็นคนตาลีมาก่อนครับถึงอายุเท่าไหร่ครับพี่ประมาณ30ครับผมก็คือ30ปีนี้พี่ไม่ได้เป็นผู้พิการทางการมองเห็นใช่ๆครับแล้วตอนนั้นพี่ทำอะไรอะคะทำอาชีพอะไรต้องบอกว่าอย่างเรื่องงานนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าขออนุญาตเล่าจากงานแรกดีกว่าเนาะเพราะว่ามันน่าจะเติมกำลังใจให้หลายคนนะครับผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงนะครับผมเรียนจบปวส.นะครับผมอยากทำงานกรุงเทพมากๆเพราะว่ารู้สึกมันเจริญนะครับผมเนาะแต่พอเรากลับเข้ามาทำงานในเทปครั้งแรกเนี่ยเราทำงานร้านขายไก่ทอดนะครับผมแต่เรารู้สึกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันไม่พอใช้ก็หารายได้เสริมโดยที่ไปเป็นพนักงานเก็บจานในภัตตาคารในสนามบินซึ่งทำสองงานคู่กันนะครับผมเนาะขายไก่ด้วยแล้วก็เก็บจานด้วยชัวใช่วันนึงก็ทำงานประมาณ18ชั่วโมงเดือนแรกโอ้โอเคมากเลยครับผมพอเดือนที่2ปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไปยืนรอรถเพื่อไปต่องานเนี่ยเรายืนหลับเราจะเป็นลมเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเราก็เลยทิ้งงานขายไก่ทอดเนี่ยมาทำงานในสนามบินแล้วก็มีโอกาสได้เจอชาวต่างชาติมากๆเลยเรารู้สึกว่าเวลาที่คนพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยมันเท่อะเราก็อยากเป็นก็ตะวันเป็นเด็กเก็บจานนะครับผมนะแต่สิ่งที่ตะวันแตกต่างเนี่ยอย่างโต๊ะ20ตัวเรียงอยู่เนี่ยตัวนอกจากเรียงตรงกันเป๊ะเลยนะองศาต้องเป๊ะเลยนะรู้ออกปะคือเบี้ยวไม่ได้เบี้ยวแล้วแบบฉันรู้สึกไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเวลาเรามาเป็นลูกค้าร้านนี้ไม่น่าเข้าอย่างนี้หรอกปะพอเราเป็นคนทำงานที่ให้ลูกค้าเดินต้องเนี้ยเออใช่ก็ทำแบบนี้โดยที่ใจมันรักกับสิ่งที่ทำนะจนแผนกอื่นเนี่ยเขาเห็นความสามารถของเราในเรื่องของการทำงานในเรื่องการฝึกทักษะคุยภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้เขาก็ขอทรานสเฟอร์ผมจากแผนกเด็กกับจานเนี่ยไปเป็นพนักงานต้อนรับห้องรับรองสายการบินชั้นเฟิร์สคลาสบิสเนสคลาสเรียกว่าก้าวกระโดดเลยนะพี่นะก้าวกระโดดมากๆแล้วก็ผมเป็นผู้ชายคนแรกที่ได้มาอยู่ในแผนกนี้ด้วยครับผม
เป็นพนักงานต้อนรับในสนามบินได้สักพักนึงเนาะประมาณ3ปีเนาะแล้วก็ไม่ต้องการที่จะย้ายไปสนามบินใหม่เนาะก็ลาออกมาเป็นเซลล์ขายบัตรเครดิตขายสินเชื่อกับธนาคารนะครับผมเนาะแล้วก็ทำได้สักประมาณปีนึงโดนทาบทามจากบริษัทการเงินบริษัทหนึ่งนะครับผมให้มาทำงานที่บริษัทนะครับผมก็บริษัทเนี้ยเราได้ตั้งเป้าหมายว่าจะวางอนาคตไว้กับตรงนี้เลยนะครับผมตลอด1ปีเนี่ยทำงานหนักมากรู้ว่าจบปีเนี้ยปีที่2ปีที่3ปีที่4เนี่ยเราได้รถแน่นอนเราวางแผนชีวิตไว้แน่นอนนะครับผมสบายทำงานหนักมากแต่ณช่วงเวลานั้นนะครับผมเรามีวิกฤตทางสายตาโดยที่เราไม่รู้ตัวจนกระทั่งเนี่ยเราสูญเสียสายตาฉับพลันภายใน1อาทิตย์คือเราไม่รู้จริงๆนะจนเราสึกว่าเรามองจอคอมพิวเตอร์ไม่ออกแยกแบงค์ไม่ออกอย่างนี้นะครับผมเนาะก็เลยไปร้านแว่นตาเพื่อจะตัดแว่นตาใหม่ค่ะนึกว่าสายตาแบบเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็คือร้านแว่นตาบอกว่ามันวัดไม่ขึ้นให้ไปหาหมอเราก็ไม่เป็นไรยังพอมองเห็นอยู่ก็ฝืนไปเรื่อยๆจนไม่ไหวแล้วก็จนต้องให้เพื่อนเนี่ยจูงไปโรงพยาบาลครับผมถ้าใช้คำว่าเพื่อนจูงนี่คือจากการเห็น 100% เนี่ยณวันนั้นน่ะมันเห็นแล้วมันงงมันเห็นแล้วมันงงมันเบอร์มันไปไม่ถูกครับผมมันเห็นอยู่แต่มันงงมันเบอร์ไปหมดเลยครับผมเพราะว่าข้างขวาเนี่ยเราบอกไปแล้วมันกำลังมาข้างซ้ายครับผมเนาะก็รอบแรกเนี่ยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลคุณหมอจับแอดมิดเลย6-7 วันแล้วก็คุณหมอบอกคุณหมอทำได้เท่านี้ก็คุณหมอส่งตัวมาโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพนะครับผมก็ช่วงรอส่งตัวก็ต้องกลับอยู่บ้านประมาณ1เดือนนะครับผมแล้วก็พอมาโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยก็โดนแอดมิดอยู่อีกประมาณ1เดือนครับผมแล้วก็ตลอด1เดือนนั้นก็เข้าห้องผ่าตัดเป็นว่าเล่นครับผมใช่เข้าใจเลยว่ามันเป็นแบบไหนนะครับผมเนาะก็จนกระทั่งมีการฉีดยาเข้าไปในลูกตาอย่างเงี้ยครับเขาบอกสาเหตุไหมคะคือเชื้อโรคเข้าตาเชื้อโรคเข้าตาใช่แต่มันจำเชื้อไม่ได้มันพูดยากภาษาอังกฤษครับผมเนาะก็คุณหมอใช้เวลาในการรักษาเนี่ยมาประมาณ2ปีจนมันได้เท่านี้คุณหมอก็เลยบอกขออนุญาตว่าขอออกใบรับรองทุพพลภาพให้แล้วก็งงเอ๊ะใบทุพพลภาพคืออะไรวะเอ้าคนพิการนี่หว่าคือวันนั้นน่ะใจแป้วมาหักไม่ออกปะเราเคยมีบัตรประชาชนใช่ไหมค่ะวันนี้เราเป็นคนพิการแล้วหรอวันนั้นน่ะคิดนะไม่ใช่คนแล้วหรอณวันนั้นเราคิดแบบนั้นไม่ใช่คนเลยครับว่าหลังจากเปลี่ยนจากความที่เราไม่พิการทำงานอยู่ในสายการบินหรืออะไรก็ตามที่ดีๆมาแล้วพอพิการปุ๊บพี่เลยมองว่าชีวิตพี่แบบไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วไม่เหมือนเดิมต่อไปแล้วเราไม่เหมือนเดิมต่อไปแล้วเรารู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้แล้วเราเป็นภาระคนที่บ้านก็คือคุณหมอรักษาไม่ได้ก็ส่งก็ให้กลับบ้านตอนเนี้ยเรากลางคืนตลอด1ปีนะร้องไห้ทุกคืนครับผมนะถามตัวเองว่าวันเนี้ยจะอยู่ทำไมวันนี้จะอยู่เพื่ออะไรครับผมโทษนะครับไม่เป็นไรค่ะก็แอบร้องไห้ทุกคืนนะครับผมแล้วก็ตื่นเช้ามาก็พยายามที่จะทำหน้าตาสดใสเพื่อไม่ให้ที่บ้านรู้ที่บ้านไม่รู้เรื่องนี้หรอพี่คุณแม่พี่มาอยู่กรุงเทพคนเดียวหรออยู่กับน้าสาวค่ะอยู่กับน้าสาวอยู่บ้านเช่าริมคลองกันค่ะครับผมก็อยู่สลัมริมคลองประมาณนี้ก็เราจะนอนคนละห้องอย่างเงี้ยครับผมก็ตื่นเช้ามาก็จะไม่ให้ใครรู้ว่าเราร้องไห้อย่างเงี้ยครับผมเนาะหมายถึงว่าที่เรามองไม่เห็นนะคะเขารู้ไหมคะรู้เพราะว่าวันแรกที่ผมรักษาน้าก็ไม่ค่อยมีเงินแต่น้าเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมีคืนหรือเปล่าน้าเทหมดหน้าตักเท่าที่น้ามีเพื่อให้เรากลับมามองเห็นมีของสวยงามเต็มไปหมดเลยเป็นสายหนังถักแล้วก็มีจี้มีพวงกุญแจใช่ไหมมีสร้อย
ทำไมอยู่ดีๆสิ่งนี้มาเข้ามาในชีวิตพี่ได้ยังไงก็ต้องบอกว่าในช่วงจังหวะที่ผมทำงานอยู่ที่นิทรรศการบทเรียนในความมืดประมาณ 5-6 ปีเนาะแล้วก็เป็นจังหวะช่วง2ปีสุดท้ายเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมชื่อคุณหลีพนิดาตั้งวินยูนะครับผมก็เธอทำงานอยู่ตึกเดียวกันแต่คนละบริษัทเลยแต่เธอต้องการจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อสังคมเนี่ยเธอก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทำอะไรดีลองปิดตาดูไหมว่าจะทำได้ไหมถือว่าเขาปิดตาตัวเองแล้วเขาทำเครื่องประดับได้หมายถึงคุณหลีเนี่ยเขาปิดตาตัวเองเขาก็คือเขาก็เลยมีความเชื่อว่าเฮ้ยคนตาบอดมันก็ทำได้นี่หว่าเขาก็เลยมาเดินหาพวกเราที่ออฟฟิศเราจนวันนั้นน่ะผมก็เข้าไปแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยค่าแรงชิ้นละ5บาทไม่เอาอะเสียได้เวลาผมก็ปฏิเสธเขาไปแต่กลับไปถึงบ้านคืนนึงกลับมาพี่ครับผมขอโทษครับผมอยากทำเนาะปะก็บอกว่าวันนั้นอะเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้มีวันนี้นะครับผมเนาะก็เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมรู้ว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสมันเข้ามาถ้าเราไม่จับมันไว้เนี่ยเราจะพลาดถ้าเกิดวันนั้นตะวันไม่กลับมาหาพี่หลีนะวันนี้ตะวันคงจะลำบากมากผมก็ไปหาซื้อแผ่นหนังมาแผ่นละ20บาทนะครับผมแล้วก็มาเจาะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมยาวๆแล้วก็มาเจาะรูทำเป็นพวงกุญแจขาย20บาท25บาทเพื่ออย่างน้อยอยากขายของราคา25บาทเนี่ยคนเขาน่าจะช่วยเราซื้ อก็จริงครับมีคนช่วยเราซื้อแต่ที่มันเซอร์ไพรส์มากกว่าเขาก็บอกเฮ้ยใช้ดีมากเลยก็ทำให้เรามีความสุขมากเราก็พอเก็บเงินได้สักประมาณ 1,000 เนาะก็เริ่มไปเดินคนเดียวแถววงเวียนใหญ่เจริญรัตแล้วก็ไปหาซื้ออะไรเวลาไปหาซื้ออะไรเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราเพียงคนตาบอดไปคนขายเขาไม่เคยเจอเขาคงจะแปลกๆเนาะแล้วพี่รู้ได้ไงว่าต้องไปที่ไหนอะไรยังไงอ่ะถามแล้วก็ขอจับอะไรดูแล้วก็ลองเอามาทำขายก็พอมาเริ่มขายปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าฟีดแบคดีนะครับผมเนาะตอนแรกเนี่ยเราขายเราก็ไม่มั่นใจหรอกว่าหนังแท้ไหมตัวโลหะดีไหมก็ต้องบอกกับคนที่เสื้อพี่ครับงานทุกชิ้นผมทำเองนะแต่หนังเนี่ยร้านค้าเขาบอกว่าหนังแท้พี่มีความรู้เรื่องนี้มาก่อนไหมไม่มีเริ่มจากศูนย์เลยศูนย์แล้วก็ในระหว่างที่นั่งขายของเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่พ่อค้าก็เลยกลับมาบ้านเนาะก็หาตอนแรกก็หาแบบเชือกกางเกงหูรองเท้าเนี่ยมาถักไปถักมาอุ๊ยมันขึ้นเป็นรูปได้นี่หว่าเราก็เลยมาเริ่มทำเป็นงานดีไซน์พิเศษซึ่งเป็นงานเชือกถักแฮนด์เมดซึ่งบอกว่าตอนถักใหม่ๆนะครับผมนะใช้เวลาถักประมาณ8ชั่วโมงเนาะเพราะว่าเรา1อันแน่นะพี่ใหม่ๆใช่8ชั่วโมงโอ้8ชั่วโมงจนตรงเนี้ยมันด้ามันเจ็บดึงไม่ไหวครับผมเนาะก็จนพอตอนเนี้ยเชี่ยวชาญนะครับผมถ้าเป็น1ข้อมือเนี่ยถักแบบมืออาชีพนะผมกล้าพูดตัวเองมืออาชีพนะครับผมนะถักด้วยมือนะประมาณ1ชั่วโมง45นาทีนี่ข้อมืออย่างใหญ่เลยนะจับดูอันนี้ไซส์19ไซส์19 20ก็สวยกะอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่คือมั่นใจเลยครับผมว่าเพราะงั้นเพราะเราทำมาค่อนข้างแบบจนรู้สึกมันเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วอะครับผมพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามายจะทำได้ไหมพี่ขอเริ่มต้นนะคะพี่ช่วยสอนหน่อยก็ได้เลยบอกว่าปกติเนี่ยนอกจากผมจะทำงานพวกถักเนี่ยผมยังทำงานเย็บด้วยเย็บกระเป๋าหนังด้วยนะครับผมเนาะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าต้นทุนเขาค่อนข้างสูงแล้วเราไปโดนตลาดอื่นตีเนาะเราก็คือไม่ทำตัวนี้แล้วแต่ผมอยากให้กระเป๋าหนังนี่คือแบบนี้ปะเออเนี่ยค่ะเออใช่อย่างนี้เองให้ดูแบบเป็นกระเป๋าหนังอันนี้เป็นตัวแบบมันนี่คลิปเย็บมือเลยใช่ไหมคะเย็บมือครับผมรอยฝีเย็บเขาไม่ธรรมดานะคะกริบมากสิ่งสวยงามเหล่านี้ที่พี่ทำขึ้นมามันฝึกทักษะอะไรพี่บ้างคือต้องบอกว่าอันดับแรกที่ผมได้นะได้สติแล้วก็ผมได้สมาธินะแล้วก็ทุกครั้งที่ผมดึงเนี่ยผมจะรู้สึกแบบขอบคุณอะคือขอบคุณแบบขอบคุณทักษะของเราขอบคุณคนที่มาสอนเราทำให้เรามีวันนี้บอกว่าคือทุกอย่างที่ดึงเนี่ยมันทุกอย่างที่ผมดึงแต่ละชิ้นนะครับแต่ละปมเนี่ยอยากจะบอกว่าแบบมันเป็นเรื่องราวมันเป็นความรู้สึกดีๆครับผมเนาะแล้วก็ต้องบอกว่ามีหลายครั้งนะครับผมนะที่มีลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยที่เขาเห็นคุณค่าจริงๆนะเขาชี้เลยอันนี้
เอาที่เราถักอยู่ในมือใช่แต่ถ้าเกิดแต่ก็มีบางท่านเหมือนกันครับผมที่เห็นว่าเราเป็นคนพิการนั่งขายข้างทางก็เกือบกดราคาเราอย่างเงี้ยครับผมนะแต่เวลาที่ตะวันเจอคนที่ชอบนะพี่ครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะยกตัวอย่างเช่นเส้นเนี้ย250บาทมันขายนะแต่พี่ชอบมากแค่ร้อยเดียวคือจะว่าแบบผมรู้สึกดีอ่ะที่พี่ชอบในสิ่งที่ผมทําอ่ะหลักๆเลยผมได้สติได้สมาธิจากตรงนี้ครับผมเห็นด้วยค่ะเมื่อกี้ที่ได้ฝึกทําอ่ะค่ะถ้าวอกแวกหรือจําไม่ได้ว่าเส้นไหน1 2 3 4อ่ะได้รื้อใหม่แน่ๆอะไรเงี้ยค่ะสติสําคัญมากแล้วการที่คนเราดําเนินชีวิตประจําวันสติสําคัญมากจริงๆเนาะพี่เนาะใช่เพราะว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาถ้าเราแก้ไขโดยที่ไม่มีสติเนี่ยไม่มีทางที่มันจะเกิดประสิทธิภาพที่ดีได้แน่ๆเลยใช่แล้วก็ที่สำคัญนะมันอย่างเงี้ยมันนอกจากได้สติมันทำให้เราเนี่ยคิดบวกมากขึ้นนึกออกป่ะคือเราคิดดูแต่แบบสถาปัตย์เชือกพันกันนึกออกว่าคือแบบมันไม่ให้งงงิดนะนึกออกป่ะนับแบบมีสมาธิค่อยๆดึงออกค่อยๆแก้ใช่แล้วก็พอเรามาใช้ชีวิตจริงเนี่ยเจอคนในสังเจอสภาพแวดล้อมในสังคมเนาะบางครั้งอาจจะมีแบบบางคำพูดไม่ถูกใจแหละไม่ถูกใจมีการกระทำน้ำเสียงบางอย่างที่ทำให้สุดหนักแล้วไม่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรครับนะแล้วก็มีหลายครั้งที่เดินชนกับคนทั่วไปเนาะผมจะรีบขอโทษก่อนเนาะเพราะว่าเรามองไม่เห็นไงแล้วขอโทษเขาก่อนชาก็บอกว่าเนี่ยพอมีเรามีสติเรามีสมาธิปุ๊บเนี่ยแล้วก็มองโลกในแง่บวกนะครับผมนะมันทำให้ทุกอย่างอ่ะมันมีความสุขมากทุกอย่างมันเป็นเรื่องง่ายมากแล้วก็ทุกเหตุการณ์เนี่ยมันจะมีข้อดีเสมอเลยนะเพียงแค่เปลี่ยนวิธีมองเปลี่ยนวิธีคิดนิดนึงครับผมวันหนึ่งอ่ะพี่ต้องทำเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยครับมันต้องมีเบื่อบ้างอ่ะพี่มีกิจกรรมอื่นทำด้วยไหมคะเนี่ยเออจะถามว่าเบื่อไหมก็มีก็คือเวลาที่เราอยากจะระบายบางสิ่งบางอย่างหรือว่าความในใจอย่างเงี้ยก็บางคนอาจจะเขียนไดอารี่นะครับแต่ถ้าเกิดสมัยนี้ก็คือเขียนผ่านตัวไลน์มันก็แล้วแต่รู้สึกมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะก็มาเขียนไดอารี่เป็นการใช้วาดภาพแทนก็คือวาดภาพเป็นหมายถึงว่าไดอารี่บันทึกด้วยการวาดภาพใช่เพราะว่าเราใช้ความรู้สึกเอาเป็นการจดบันทึกผ่านภาพวาดเราเป็นมาอย่างไรคะพี่ทำไมใช้วิธีนี้ได้วาดภาพได้ยังไงต้องบอกก่อนเลยว่าเดิมทีผมวาดภาพไม่เป็นเลยนะแล้วก็พอดีผมรู้จักครูทรายเป็นครูสอนศิลปะนะครับผมแล้วก็รู้จักกันโดยบังเอิญเนาะแล้วก็พอดีทางครูทรายเนี่ยคิดว่าคนตาบอดน่าจะวาดรูปได้โดยใช้สีที่มีกลิ่นนะครับผมเนาะเราก็มีโอกาสไปทำเวิร์กช็อปกันหลายครั้งตอนเนี้ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเรามันสามารถไปได้เนาะก็เริ่มมาวาดรูปโดยที่ไม่ได้วาดขายนะอย่างวันนี้ออกไปขายของมาเอ้ยรู้สึกดีจังเลยอะขายของได้เยอะเลยลูกค้าชอบนะครับนี่ก็กลับมาเนี่ยก็จะมาเอาสีมาเลยอะไรเงี้ยครับผมเนาะก็คือรูปนึงอะคนทั่วไปเนี่ย1รูปเนี่ยเขาจะวาดครั้งเดียวจบใช่ป่ะแต่บางรูปของตะวันน่ะวาดทับลงไปถึง15ครั้ง20ครั้งเนาะป่ะคือเอาสุขเฮ้ยมันเป็นเรื่องราวที่อยากจะบันทึกอะครับผมเนาะต้องบอกว่าครั้งแรกเนี่ยผมเคยเขียนบันทึกเรื่องราวของชีวิตเนาะตอนนั้นผมให้ข้อตัวเองเรื่องโฮปคือความหวังวันที่ผมล้มลงไงผมเชื่อว่าทุกอย่างอะมันจะดีขึ้นแล้วก็แสงสว่างมันคือความหมายของผมนะผมได้วาดรูปเป็นภาพท้องฟ้าวาดไปแบบ9ภาพผมไม่ได้ขายนะแต่มีคนเห็นคุณค่ามีคนเห็นสตอรี่เห็นที่มาที่ไปเนี่ยมีคนขอเหมาซื้อไปเลยครับผมแล้วทุกวันนี้ยังทำอยู่ไหมคะทุกวันนี้ยังเขียนบันทึกรูปภาพอยู่ครับผมเขียนบันทึกรูปภาพอยู่ครับแต่เวลาถ้าเกิดเป็นงานสั่งเงี้ยผมจะไม่ค่อยรับเพราะรู้สึกมันไม่ใช่ตัวเรารู้สึกเรากดดันเราชอบวาดให้สวยด้วยอารมณ์สวยด้วยความรู้สึกจะไม่ได้สวยด้วยตาพี่เอาล่ะวันนี้พี่มีของพอไปขายใช่ไหมพี่มีสต็อกใช่ไหมคะมีสต็อกเดี๋ยววันนี้ขอไปขายของด้วยคนจริงปะเนี่ยจริงค่ะโอเคไปครับผมเดี๋ยวไปขายของกับพี่ตะวันด้วยกันค่ะนี่
คะแล้วถ้าคนที่ดูอยู่เขาสนใจอยากจะเป็นเจ้าของผลงานที่สวยงามเหล่านี้ติดต่อทางช่องทางไหนได้บ้างอ๋อถ้าเกิดทุกท่านนะครับผมชอบในการออกแบบงานดีไซน์ของผมแล้วก็อยากจะอุดหนุนอาชีพของหนุ่มผู้พิการสายตาคนนี้นะครับผมสามารถได้ที่ Facebook Fanpage Happiness in the Dark นะครับส่วนช่องส่วนช่อง TikTok ก็ตะวันของขวัญจากแรงบันดาลใจตะวันของขวัญจากแรงบันดาลใจใช่หรือว่าง่ายๆเลยนะครับผมค้นหาจาก Google Search พิมพ์คำว่าตะวันของขวัญจากแรงบันดาลใจก็จะเจอหลายช่องทางมากเลยครับโอ้ดีมากเลยค่ะแล้วพี่ตะวันคะอยากให้ฝากกำลังใจถึงคนที่กำลังดูอยู่เขาอาจจะกำลังท้อแท้หรือว่ารู้สึกว่าโอ้ฉันอยากจะรู้จังเลยว่าต่อไปนี้ฉันจะใช้ชีวิตยังไงพี่มีแรงกำลังใจยังไงจะบอกเขาก็ผมต้องบอกกับทุกคนเลยนะครับผมนะในวันที่คุณเหนื่อยนะครับผมนะในวันที่คุณเหนื่อยที่สุดนะครับผมขอให้คุณเนี่ยอดทนและข้ามจุดนั้นไปให้ได้นะครับผมและคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้าโอกาสใหม่ๆที่ดีเข้ามาในชีวิตมากๆนะครับผมแต่เกิดวันนี้คุณมีร่างกายครบ32นะครับผมเชื่อว่าคุณทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่ดีมากกว่าตะวันถึงแม้วันนี้ตะวันจะสูญเสียสายตาของการมองเห็นไปนะครับผมเนาะตะวันก็ภูมิใจกับในสิ่งที่ทำแล้วก็ตะวันอยากให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาสู้และเชื่อว่าคุณทำได้ใช้เวลาค่อนวันเลยกับการที่อยู่กับพี่ตะวันนะคะทำให้คอนเฟิร์มยืนยันกับคำหนึ่งว่าเนี่ยค่ะชีวิตในแต่ละวันมันก็มีทั้งเรื่องที่ดีเรื่องที่รู้สึกประทับใจแล้วมันก็มีทั้งเรื่องที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็สามารถผ่านพ้นแล้วทุกนาทีมันก็ต้องดำเนินต่อไปพี่ตะวันเขาก็เป็นคนที่สู้คนนึงเลยนะคะที่ได้คุยกันมาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมีความพิการเนี่ยเขาก็ได้ทำในตำแหน่งหน้าที่การงานที่เขารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้จะสร้างตัวตั้งตัวได้แต่ณวันนี้ชีวิตเขาเปลี่ยนจากคนที่รู้สึกว่าประสบความสำเร็จอยู่ในช่วงนึงมาเป็นคนพิการเขาไม่ได้ย่อท้อแต่เขาทำสิ่งนั้นให้ยอมรับตนเองได้และใช้ชีวิตหลังจากนั้นให้มีความสุขแล้ววันนี้เขาก็เป็นเจ้าของกิจการของตัวเองทำงานฝีมือของตัวเองแล้วเขาก็มีกลุ่มลูกค้ามีคนที่ผ่านไปผ่านมาสนใจสินค้าของเขาอาจจะมีบางวันที่ฝนตกบ้างแดดร้อนบ้างขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เขาก็ยังยิ้มให้กับวันนั้นและเขาก็ยังตั้งใจแล้วก็ทำมันยากต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ค่ะสิ่งเหล่านี้มายรู้สึกเป็นกำลังใจให้กับตัวมายเองแล้วมายก็เชื่อว่าทุกๆคนที่กำลังดูรายการเคียงบ่าเคียงไหล่ของเราได้รับกำลังใจเหมือนที่มายได้รับในวันนี้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเคียงบ่าเคียงไหล่ก็จะต้องขอลาทุกคนไปก่อนค่ะติดตามรายการได้ทางช่อง NBT เวลา 14:05 น.ถึง 14:30 น.ทุกวันเสาร์ค่ะสำหรับวันนี้มายขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคนทุกคนเกิดมาหนทางล้วนเป็นไปทางบนทางที่เดินรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย